รำโทนตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์รำวงประกอบบทหรือรำโทนผู้แสดงรำวงประกอบบทเป็นการแสดงหมู่จะรำเป็นคู่ระหว่างหญิงกับชายในอดีตไม่กำหนดจำนวนผู้แสดงแต่ในปัจจุบันนิยมใช้ผู้แสดงประมาณ 5-6 คนขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่แสดงการแต่งกายแต่งกายแบบพื้นบ้านที่ปรับปรุงขึ้นจากการสวมใส่ของชาวบ้านในชีวิตประจำวันเพื่อให้ดูสวยงามและเหมาะสมในการแสดงและใช้ในการแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมาซึ่งมีลักษณะการแต่งกายดังนี้ผู้แสดงชายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นลายดอกสีสดนุ่งโจงกระเบนพื้นทับชายเสื้อคาดทับด้วยผ้าขาวม้าที่คาดเอวนิยมปะแป้งให้หน้าขาวเป็นลายสวมสร้อยคอห้อยพระเครื่องและนาฬิกาผู้แสดงหญิงสวมเสื้อ5ตะเข็บหรือเสื้อบ่าน้อยห่มผ้าแถบไหล่ข้างซ้ายห้อยชายทั้งข้างหน้าและข้างหลังนุ่งโจงกระเบนพื้นคาดทับด้วยเข็มขัดเงินสวมกำไลข้อมือข้อเท้าสร้อยคอที่ทำด้วยเงินพัดดอกไม้เหนือหูข้างซ้ายเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงรำวงประกอบบทเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีประกอบจังหวะ2ชนิดคือรำมนารำตัด2ใบและฉิ่งบางครั้งก็ใช้ขลุ่ยบรรเลงด้วยซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการรำโทนหรือรำวงอื่นๆที่ใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลงบทร้องบทร้องรำวงประกอบมีจำนวนมากมีบทร้องสืบทอดมาถึงปัจจุบันประมาณ126เพลงจากเดิมที่มีกว่า400เพลงเนื้อหาของบทร้องมีหลายลักษณะได้แก่บทเกี้ยวพาราสีบทปลุกใจให้รักชาติบทชมธรรมชาติและบทลาจากเป็นต้นแต่ละบทมีเนื้อร้องค่อนข้างสั้นและร้องซ้ำๆกันในแต่ละวรรคทำให้จำง่ายจึงเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมีบทเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบทเพลงที่ไม่นิยมนำมาร้องเล่นจะสูญหายไปคงเหลือเฉพาะเพลงที่มีทำนองและเนื้อหาที่ไพเราะสนุกสนานเที่ยวจะต้องไปไปชักชวนสาวงามป้อนคำถวายหลวงพ่ออานิจจารูปหล่อรูปหล่ออยากคิ้วข้างเดียวจะเอาเรือเข้าไปการแสดงครั้งหนึ่งจะแสดงเพียง 5-6 คนและแสดงเพลงละเที่ยวเดียวเนื่องจากเวลาที่แสดงเป็นข้อจำกัดบทร้องที่นิยมแสดงในปัจจุบันซึ่งนำมาแสดงบ่อยที่สุดมีประมาณ10เพลงคือเพลงเชิญมารำวงชักชวนสาวงามสาวน้อยเอวกลมหนีเสือปะจระเข้รับขันหมากหมู่มาลีใส่ย้อยห้อยระยะดาราที่ไหนเล่าเอ่ยลาทีลาร่ำลาจากขณะแสดงจะเคลื่อนที่ตามกันเป็นวงทวนเข็มนาฬิกาโดยยืนรำอยู่กับที่บ้างเดินไปมาดักหน้าดักหลังกันบ้างและรักษาระยะห่างระหว่างคู่มองดูเป็นระเบียบเมื่อจบเพลงผู้รำยืนตามปกติรอเพลงลำดับต่อไปจนครบทุกเพลงที่กำหนดไว้ในการแสดงแต่ละครั้งการเคลื่อนที่ของผู้แสดงมีทั้งรำอยู่กับที่หรือเดินไปมาดักหน้าดักหลังกันหรือเดินรำตามกันเป็นวงก็ได้แต่จะรำอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ารำวงปักหลักอีกชื่อหนึ่งแต่เดิมชาวบ้านออกไปรำเองด้วยอารมณ์ที่สนุกโดยไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาก่อนความเป็นอิสระในการรำประกอบกับรำด้วยมือเปล่าทำให้ท่ารำมีความเป็นอิสระสูงจึงเกิดท่ารำมากมายตามความหลากหลายของผู้รำปัจจุบันได้มีการปรับท่ารำให้เป็นไปในทำนองเดียวกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเนื่องจากไม่มีข้อบัญญัติตายตัวในการใช้ท่ารำวิธีรำจะเน้นการรำให้ตรงกับจังหวะมากกว่าสื่อความหมายของบทร้องเพื่อความสนุกสนานคลื่นเครงท่ารำหนึ่งท่ามีวิธีการนำไปใช้ในการรำบทต่างๆกันเช่นท่าไหว้หมายถึงศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเคารพหรือพระมหากษัตริย์นอกจากท่ารำหลักแล้วยังมีท่ารำอื่นๆที่นำมาใช้อีกเช่นท่ารำเฉพาะเป็นท่าที่บัญญัติไว้ตายตัวท่าเรียนแบบธรรมชาติเป็นต้นสิ่งธรรมประจำหัวใจสิ่งธรรมประจำหัวใจ